สีโยเด็กหญิงกสมาโสวรรณาโสภาวันเด็กหญิงไอริสาแก้วทองเด็กหญิงวิสาพรทองโสเด็กหญิงกัญญาพรนาคตางเด็กหญิงปิยาพรล่าสีดาผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กชายประกอบล่าสีดาเด็กชายสุรเดชบรรเทาทุกข์โรงเรียนเด็กชายกฤษดาชาลีกันผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์เด็กชายอดุลวิทย์ดอนอ่อนเบ้าเด็กหญิงตมลรัตน์ธรรมณีจันทร์ผู้ถือพานพุ่มเด็กชายอภิรัตน์พิพันธ์เด็กหญิงตมลพรกันณวงศาผลงานดีสุดเหรียญทองโอลิมปิกระดับชาติปีซ้อนระดับเหรียญทองภาษาอังกฤษระดับชาติ2ปีซ้อนอีกครั้งเป็นแชมป์กีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลหลายสมัยลำดับที่2โรงเรียนบ้านนนทุนประชาบำรุงตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีนายสุนทรศรีหินเทพเป็นผู้ใหญ่บ้านมีนักเรียน68คนครู5คนอัตราจ้าง1คนนำโดยท่านพ่อพันคำมีพลทองปัญญาโรงเรียนความสะอาดนำหน้าพัฒนาความรู้มุ่งสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนนาฏศิลป์กินใจเอกลักษณ์โรงเรียนรำสวยมวยนาฏบรรยากาศน่าดูอยู่อย่างพอเพียงนโยบายนักเรียนอ่านออกเขียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเน้นคุณธรรมน้อมนำบุตรการีเป็นคนดีของสังคมผลงานดีเด่นผ่านการประเมินจากสมส.ได้ระดับดีมากทุกมาตรฐานเป็นโรงเรียนผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแชมป์ระดับมาตรฐานระดับเขตพื้นที่4ปีซ้อนเหรียญทองระดับมาตรฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4ปีซ้อนจากจังหวัดอุดรธานีมหาสารคามชัยภูมิและมุกดาหารโรงเรียนบ้านนนขวาวตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น96คนครู7คนอัตลักษณ์โรงเรียนน่าอยู่ผลงานดีเด่นของโรงเรียนผ่านการประเมินรอบสมส.ระดับดีมากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับดีของปีการศึกษา2556โรงเรียนนำร่องขนาดเล็กด้าน ICT โรงเรียนดอนหันวิทยาศาลผู้บริหารนายปีดาแสนเหลาอันนี้ข้อมูลไม่มีนะครับไม่มีข้อมูลอันนี้ก็เลยนึกถึงผู้บริหารนามนวพันธ์คุณล้นผู้ถือป้ายครับเด็กชายภูมิทัศน์วัดชุมเด็กหญิงวันวิสาวงแสงจันทร์ผู้บริหารก็นางนวพรบุญล้นลำดับต่อไปเป็นโรงเรียนดอนแดงดอนน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดโอกาสขยายโอกาสตรวจทำการสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน178คนเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนอนุบาลเด็กเล็กสังกัดอบต.ครูและบุคลากรทางการศึกษา20คน
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3จากสมศและรับรองคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคุณภาพดีโรงเรียนในวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไม้ดอนไม้วิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้สะอาดร่มรื่นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์ความน้ำความสัตว์อัตลักษณ์สถานศึกษาร่มเย็นด้วยสภาพแวดล้อมชุมชนพร้อมร่วมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม ESP ผลงานเหรียญทองชนะเลิศยอดเขตพื้นที่การศึกษาเหรียญเงินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63นำโดยท่านผู้อำนวยการนิสิตสายโยโรงเรียนบ้านสว่างมคาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น54คนบุคลากรครูประจำการจำนวน4คนครูอัตจ้าง3คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสว่างมคาจัดการเรียนรู้โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งร่างกายสติปัญญาเมื่อความมีความรู้คู่คุณธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมสีประจำโรงเรียนแสดขาวอัตลักษณ์โรงเรียนเยาวชนชาวพุทธเอกลักษณ์คนดีมีเบญจศีลผู้บริหารนายสมเกียรตินิราศีการเปิดการแข่งขันนะครับจะมีการแสดงของโรงเรียนเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาศาลขอบคุณท่านสจ.อนุชาตั้งวณิชกพงศ์เมื่อกี้นี้ท่านได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะครับภาพถ่ายมุมสูงเสร็จแล้วท่านก็จะไล่แจกให้ทุกโรงเรียนเดี๋ยวท่านทุกโรงเรียนก็ไปเปิดดู